จังหวัดช้ยนาทพร้อมจัดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบในศึกใจเกินร้อยและมีการปั่นเพื่อชีวิตชิงถ้วยพระราชทานประจำปีนี้นะคะเข้าสู่สนามที่2แล้วค่ะซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ค่ะ ที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชัยนาทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรียมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริส by มบ r a ฟอร์อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีนี้ในส่วนของสนามสองนะคะ การแข่งขันจะเกิดขึ้นวันที่29กับ30กรกฎาคมนี้ค่ะใช้เส้นทางรอบเขาขยายอำเภอเมืองชัยนาธนะคะล่าสุดนายนาทีมนตรีวัตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าสมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะจากนี้จะมีการนัดหมายประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึง่ง ส่วนเรื่องสนามแข่งขันไม่ต้องกังวลนะคะได้มาตรฐานค่ะจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามโรงแรมที่พักรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน